มาซารียอมรับอินเตอร์หมดสภาพจริงบิชอปสุดทนจวกกับโคเตอร์หยามทีมไรเดอร์ครับสหรัฐบุรีรัมย์ทีมยวบรับมือชัยนาทอาทิตย์นี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่ Sport Today ครับเราเจอกันช่วงหัวค่ำแบบนี้นะครับ 1:30 น. ถึง 2:30 น. ทาง True Sport 2ครับวันนี้อยู่กับคุณชิตพลทรัพย์คำนะครับกับผมธีรพันธ์นงศักดิ์ครับก็มีความเคลื่อนไหวมาฝากเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลต่างประเทศทั่วยุโรปที่ไล่กันไปกลางสัปดาห์เต็มๆแล้วก็รวมไปถึงโค้งสุดท้ายของฟุตบอลไทยด้วยติดตามกันเรื่องนี้เรื่องของการตกชั้นการลุ้นแชมป์สนุกเหลือเกินนะครับหลายเรื่องเลยครับแต่ในช่วงแรกครับเรื่องของฟุตบอลทูเดย์ครับเราจะมีเรื่องราวข่าวสารเก็บตกจากเกมยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาไปดูผลงานของอินเตอร์ครับซึ่งออกมาแล้วรูปเกมไม่ค่อยสวยครับล่าสุดวอเตอร์มาสรียอมรับว่าอินเตอร์อยู่ในขั้นวิกฤตเหมือนกันติดตามทั้งหมดในฟุตบอลทูเดย์ครับฟุตบอลทูเดย์วันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของอินเตอร์มิลานครับโดยกุนซือวอเตอร์มาสซารีกุนซือของอินเตอร์เนี่ยยอมรับว่าสถานการณ์ของทีมตอนนี้ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตครับหลังจากผลงานทั้งในลีกและฟุตบอลทั่วยุโรปไม่ดีครับแต่ก็ขอที่จะไม่แสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับการลาออกจากตำแหน่งของมาซิโมโมรัตติครับทางนี้เนี่ยเมื่อคืนทีมมูใหญ่ทำได้เพียงแค่เสมอกับเซงเตียน0-0ในศึกยูโรปาลีกเล่นในบ้านด้วยครับเสมอ0-0เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นการตอกย้ำผลงานที่ตกต่ำของทีมเก็บได้เพียงแต้มเดียวจาก3เกมหลังสุดในซีเรียครับโดยมาซารียอมรับว่าตอนนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่วิกฤตเลยครับของทีมที่ต้องลงสนามทุกๆ3วันครับทำให้ทีมเนี่ยไม่มีความคมเท่าที่ควรครับแถมเมื่อคืนมีข่าวร้ายนะครับนักเตะฝรั่งเศสดาวรุ่งฝรั่งเศสอย่างยานเอ็มวิลาเจ็บเอ็นหัวเข่าต้องถูกเปลี่ยนออกแล้วก็ต้องพักยาวพอสมควรต้องตามข่าวกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับสำหรับยานเอ็นวีล่ามาซารีกล่าวว่าทีมเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากมายจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ครับแต่สิ่งที่สำคัญคือพวกเขายังคงมีแต้มและเป็นทีมนำของกลุ่มแน่นอนว่าพวกเขาต้องการชนะในทุกเกมแต่เมื่อเกมกับนาโปลีต้องใช้นักเตะหนุ่มๆลงสนามถึง6คนครับเพราะว่ามีปัญหานักเตะบาดเจ็บผลงานก็ยังเป็นที่น่าพอใจเมื่อวานนี้ครับมาซิโมรัตติประธานกิตติมศักดิ์ของสโมสรก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งและมีข่าวลือว่าโมรัตติต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยการปลดมาซารีออกจากตำแหน่งเนื่องจากว่าทำงานล้มเหลวครับเพราะว่ามาซารีไม่ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อ่ะเราไปดูเอ็กโทเฮียบ้างครับประธานสโมสรชาวอินโดนีเซียก็บอกว่าเคารพในการตัดสินใจของโมรัตติและจะพิจารณาเรื่องโครงสร้างของสโมสรต่อไปแต่ยืนยันว่าการลาออกของโมรัตติไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาเปลี่ยนแปลงไปก็เมื่อคืนนี้คุณธีรยุทธ์5เกมอินเตอร์อยู่เป็นไงดูพอจะเห็นอนาคตบ้างไหมดูไม่จืดฮะจากเกมกาโชนักก่อนก็เหมือนกันจากเกมกับนาโปลีก็ดูไม่จืดแต่เอาเคแล้วเมื่อคืนก็ยังพอพูดได้ว่าส่งตัวสำรองแทบทั้งทีมชุด2ทั้งทีมใช่แต่ว่าสถานการณ์เมื่อคืนนี้เสมอไม่เสียหายไม่เสียหายไม่เสียนะครับเนื่องจากว่า2นัดแรกเก็บ6แต้มเต็มมาอยู่แล้วก็เลยนำมาจากฝูงส่วนอีกคู่นึงในกลุ่ม F เหมือนกันเนี่ยเดนิโปรแพ้คาราบักไป0-1ก็ทำให้กลุ่มนี้หลังจบไปครึ่งทางของรอบแบ่งกลุ่มนะครับอินเตอร์นำจากฝูง7แต้มอันดับ2คาราบัก4แต้มอันดับ3แซงเอเตียน3แต้มและเดนิโปรเป็นบ๊วยนะครับมีคะแนนเดียวไปไล่ดูผลคู่อื่นกันด้วยนะครับย้อนมาตั้งแต่กลุ่ม A ครับบอรุสเซียมันชนกราดบัตถล่มอัลเบรอนลิมัสโซไป5-0เบียร์เรลชนะซูริชไป4-1นะครับแล้วก็ในกลุ่ม B มีครับบูสเสมอกับโคเปนเฮเกน1-1โตริโนชนะเฮลซิงกิ2-0ครับกลุ่ม C ทอตแนมฮอตสเปอร์ถล่มทางแอสเตอรัสไป5-1ปาร์ติซานแพ้เบซิกตัส0-4กลุ่ม D ครับกราสโกเซติกชนะเอสตาโปลิเอสตีไป2-1ซาลซ์บวร์กชนะดินาโมซาเกร็บ4-2กลุ่ม E เอสโตริลแพ้ดินาโมไป1-2 PSV Eindhoven เสมอกับพานาธินายกอสเป็น1-1กลุ่ม G ครับเรเยกาชนะเฟ
เฟยโนร์ดรอตเทอร์ดัม3-1สตองดาเลียเสมอกับเซบีย่า0-0กลุ่มเอสลิลเสมอกับเอเวอร์ตัน0-0 FK คลาสนอร์ดาแพ้วอลฟ์บวก2-4กลุ่มไอครับสโลวานแพ้กับสปาร์ตาปรากไป0-3แล้วก็ยังบอยส์ชนะนาโปลี2-0นาโปลีดีแย่เหมือนกันส่วนในกลุ่มเจครับทางเอาบอกชนะดินาโมเคฟ3-0เซโอบูคาเรสต์ชนะเรียวอาร์ฟ2-1กลุ่ม K ดินาโมมินส์เสมอกับแกงกอง0-0ครับ PLK ซาโลนิก้าแพ้ฟิออเรนติน่า0-1ส่วนกลุ่ม L ก็มีทางทัฟฟันสปอร์เอาชนะเลือคาเรนไป2-0นั่นก็เป็นสถานการณ์ของฟุตบอลยูโรปาลีกอีก2สัปดาห์กลับมาลงเตะกันต่อในนัดที่4ของรอบแบ่งกลุ่มเหมือนกับฟุตบอลในรายการ UEFA Champions League ครับทีนี้มีความเคลื่อนไหวมาในเรื่องของเกม El Clasico ครับก็มีกระแสหลากหลายมุมเหลือเกินอีกหนึ่งในมุมที่น่าสนใจก็คือเรื่องที่เมสซี่เนี่ยลุ้นสถิติจะเป็นดาวซัลโวตลอดการของฟุตบอลลาลีกาสเปนมีแนวคิดให้มีการเบรกเกมระหว่างแมตช์ El Clasico ด้วยถ้าหากว่าเมสซี่ยิงประตูได้สำเร็จเรื่องนี้เนี่ยก็ไปถึงมีความเห็นจากทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเหมือนกันฟีฟ่าบอกว่าถ้าหากว่าที่สเปนเนี่ยจะมีไอเดียในการหยุดเกมเอลคลาสิโกชั่วขณะเพื่อเป็นงานประกาศเกียรติคุณต่อเลียวเนลเมสซี่ดาวยิงชาวเจนตายหากว่าเมสซี่ทำสถิติทำลายการยิงประตูสูงสุดตลอดการของฟุตบอลสเปนได้สำเร็จจากสถิติปัจจุบันเนี่ยเมสซี่ยิงให้บาร์ซ่าไปแล้ว250ลูกนะครับส่วนสถิติสูงสุดตลอดการเป็นของเทอร์โมซาซาอดีตศูนย์หน้าของอาร์เรติกบิลบาวทำไว้ตั้งแต่เมื่อ60ปีก่อนก็คือจำนวน251ประตูนะครับดังนั้นในแมตช์เอลคลาสิโกคืนวันเสาร์นี้ถ้าเอาเมสซี่ยิงได้อีก2ลูกก็จะขึ้นเป็นเจ้าของสถิติคนใหม่แต่เพียงผู้เดียวทันทีเรื่องนี้โฆษกของฟีฟ่าให้ความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟีฟ่าเลยถือว่าเป็นเรื่องภายในของแต่ละประเทศแต่ละลีกนะครับเนื่องจากว่าฟีฟ่าก็ไม่ได้มีกฎอะไรบังคับเป็นพิเศษในเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งฮาเบียร์เตบาสประธานสหพันธ์นักเตะอาชีพมีความเห็นว่าก็ควรจะหยุดเกมครับเพื่อเป็นการให้เกียรติให้กับเมสซี่ที่สร้างสถิติใหม่ขึ้นมาได้ส่วนทางลีกสเปนสหพันธ์ฟุตบอลสเปนก็ว่าพูดถึงเรื่องนี้ว่าพวกเขาก็ไม่ได้มีแผนที่จะหยุดเกมเพื่อสิ่งนี้เลยแล้วก็บอกว่าบาร์เซโลน่าทางสโมสรบาร์ซ่าไม่ได้ยื่นเรื่องขอร้องมาแต่อย่างใดเรื่องกระแสพวกนี้มันเกิดขึ้นมาจากสื่อหนังสือพิมพ์เท่านั้นครับที่นำเสนอขึ้นมาแต่สำหรับทางสหพันธ์แล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องทำอะไรเป็นพิเศษถึงขนาดนั้นนะครับซึ่งเมสซี่ก็พูดถึงการที่จะลุ้นเป็นเจ้าของสถิติใหม่แทนที่ของอดีตยอดนักเตะของอาร์เรติกบูบาก็คือเตโมซาร่านะครับก็บอกว่าสิ่งนั้นไม่ได้สำคัญไปกว่าชัยชนะของบาร์เซโลน่าเหนือกว่าเรอัลมาดริดเลยครับซึ่งนี่คือเกมที่ยิ่งใหญ่ในศึกเอลคลาสิโกคุณผู้ชมสามารถรับชมได้หลากหลายช่องทางนอกจากจะดูสดๆผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ผ่านกล่องทีวีชั้นที่บ้านคุณแล้วอีกหนึ่งอย่างที่สะดวกไปไหนก็ดูได้ก็คือผ่านแอปพลิเคชันของ True Anywhere นะครับถ้าหากว่าจะชมทางทีวีนี่ก็ทางกล่องทู5ทุ่มวันเสาร์ที่25ตุลาคมนี้นะครับช่อง True Sport HD 2เหมือนเดิมนะครับหรือว่าเลข667หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ท่านสมาชิกที่ใช้ True Vision Anywhere ก็ลงทะเบียนฟรีนะครับลงทะเบียนแอปด้วยการใช้หมายเลขสมาร์ทการ์ดจากกล่อง True Vision ของผู้ชมรับชมได้ตามแพ็กเกจฟรีเลยทันทีผ่านเครือข่ายของ True Move H 3G Plus หรือว่า Wi-Fi ได้ทุกเครือข่ายลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับเพื่อที่จะได้ดูฟรีสูงสุดไปจนถึง31ธันวาคมปี2558นี่เลยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Solution Anywhere ได้ฟรีครับได้ทั้งทาง App Store แล้วก็ Play Store ด้วยยังอยู่ที่เรื่องฟุตบอลสเปนครับไปดูเกมที่จะลงสนามในค่ำคืนวันศุกร์คืนนี้ครับลูคัสอัลคาราสครับกุนซือของเลบันเต้ทีมรองบวยครับที่เพิ่งจะเข้ามารับงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแทนโคเซ่ลุยส์เมนดิลิบาครับที่เพิ่งจะถูกปลดออกไปจะต้องเริ่มงานแรกทันทีครับด้วยการพบกับเซลตาบิโก้ทีมอันดับ7ของลีกครับอัลคาราสได้สัญญาเพียงแค่สิ้นสุดฤดูกาลนี้ครับแต่ถ้าเลบันเต้รอดตกชั้นเขาจะได้คุมทีมต่อไปครับอัลคาราสบอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือทีมต้องเชื่อมั่นว่าจะต้องรอดตกชั้นครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องของแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากครับแต่ทีมต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้
คือเริ่มตอนนี้ไม่ใช่ไปลุ้นเอาในช่วงปลายฤดูกาลครับสิ่งที่เขาต้องทำในตอนนี้คือสร้างสมดุลให้กับทีมให้เกมของเลบันเต้เนี่ยกลับมามีสมดุลได้เร็วที่สุดครับทีมจะได้ไม่ต้องเล่นแค่แบบเดียวจะต้องมีการยืดหยุ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับแต่ปัญหาของอัลคาราสก็คือการขาดอีวานโลเปสดาวิดนาบาโรลูคัสวินทราครับราเฟลมาตินจากปัญหาการบาดเจ็บรวมทั้งไคเมกาบิลันและวิกตอร์เปเรสก็ไม่มีชื่อในเกมนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเจ้าถิ่นเซลตาแม้ว่าอันดับจะดีกว่าครับแต่ยังคงต้องมองหาชัยชนะเป็นครั้งแรกในรอบ3เกมหลังจากที่เสมอบิลเบา 1-1 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับและแพ้บีเรียลมา 1-3 ในก่อนหน้านั้นครับก่อนที่จะได้โปรแกรมทีมชาติมาช่วยเบรกเอาไว้เอดูโดเบริโซครับกุนซือของเซลตาจะไม่มีบอคาโอบินาออกุสโตเฟอร์นันเดสและอันดูฟอนตัสที่มีปัญหาการบาดเจ็บครับส่วนฟาเบียนออเรียนาครับติดโทษแบนครับงานหนักนะครับแต่ว่าเซลตาฟอร์มดีทีเดียวใช่ทีนี้ไปกันที่เรื่องของอนาคตบ้างฟุตบอลโลกที่กาตาร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าตกลงแล้วจะจัดในช่วงฤดูไหนช่วงเดือนไหนของปีแต่ว่าทางฝั่งทีมใหญ่ๆจากยุโรปนี่ก็แสดงความต้องการว่าอยากให้จัดในช่วงเวลาเดิมก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับโดยเรื่องนี้มาจากสหภาพฟุตบอลสโมสรยุโรปหรือว่า ECU ครับพวกเขาออกมาแนะให้ FIFA ครับจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาร์ในปี2022ขึ้นในเดือนพฤษภาคมเพราะมั่นใจว่าจะทำให้ลีกหลักๆยุโรปเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันนะครับซึ่งหลังจากกรณีที่กาตาร์นั้นได้สิทธิ์จัดฟุตบอลโลกปี2022และมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของเวลาในการจัดแข่งก็ยังมีปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่เยอะเหมือนกันเนื่องจากว่าถ้าจัดในช่วงปฏิทินตามปกติในช่วงกลางปีแล้วเนี่ยที่กาตาร์เนี่ยอากาศร้อนจัดเลยนะครับซึ่งทางฝ่ายจัดการแข่งขันของกาตาร์มีความมั่นใจว่าพวกเขาสามารถที่จะสร้างเครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิภายในสนามให้เย็นสบายได้รวมไปถึงครอบคลุมบริเวณแฟนโซนด้วยเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอากาศร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนที่กาตาร์นะครับส่วนทางเซฟรัตเตอร์ประธานของฟีฟ่าให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไปเมื่อต้นสัปดาห์ว่าฟุตบอลโลกไม่สามารถจัดช่วงฤดูร้อนได้เพราะว่าทางฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยอุณหภูมิสูงเกินไปนะครับจึงมีความคิดที่ว่าจะโยกไปจัดในช่วงเดือนธันวาคมแทนนั่นเองครับซึ่งในช่วงนั้นก็จะเป็นฤดูหนาวนะครับอุณหภูมินี่ก็จะประมาณ10องศาแค่นั้นเองแต่ว่าล่าสุดครับสหภาพฟุตบอลยุโรปหรือว่า ECU นำโดยทีมยักษ์ใหญ่หัวเรือก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีบาเยิร์นมิวนิกบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดทั้งหมดนี้หารือกันแล้วแล้วพวกทีมขั้วอำนาจเหล่านี้เนี่ยแนะนำไปกับทางฟีฟ่าว่าเวิลด์คัพ2022จัดตามเดิมดีกว่าเอาโปรแกรมให้ไปเล่นกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเนื่องจากว่าจะทำให้ได้รับผลกระทบน้อยสุดต่อระบบการจัดการแข่งขันในลีกยุโรปของแต่ละประเทศครับถ้าเป็นตามนี้ก็นั่นหมายความว่าพวกเขายอมรับได้กับอุณหภูมิที่ร้อนเพียงแต่ว่าแฟนบอลล่ะแฟนบอลเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องนึงคือพวกเขาได้เตะแต่ในสนามเรื่องของซ้อมเรื่องของทางเดินหรือแฟนโซนต่างๆเนี่ยแต่ว่าบรรยากาศนอกสนามหรือแฟนบอลที่ไปชมเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ระดับเนี่ยก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเต็มๆใช่ครับนะฮะเดี๋ยวตามดูกันต่อเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่ละครับสำหรับฟุตบอลโลก2022ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับเบรนเดนโรเจอร์ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวว่าที่เขาตัดสินใจเปลี่ยนมาริโอบาโลเตลลี่ออกในครึ่งหลังในเกมพบกับเรอัลมาดริดเป็นเรื่องของแท็กติกเท่านั้นเพราะต้องการเสริมเกมตรงกลางให้แน่นกว่าเดิมส่วนเรื่องที่บาโลเตลลี่ไปขอแลกเสื้อกับเปเป้ตอนเดินออกจากสนามช่วงพักครึ่งเขาอาจจะลงโทษสู่หน้าชาวอิตาเลียนด้วยการปรับเงินเฟเดริโกอิกัวอินพี่ชายของกอนซาโลอิกัวอินซึ่งเล่นให้กับทีมโคลัมบัสครูในเมเจอร์ลีกสหรัฐกล่าวว่าน้องชายก็มีความสุขดีกับการเล่นในนาโปลีแม้ว่าทีมจะพลาดท่าพลาดในรอบเพลย์ออฟฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตามโดยกล่าวว่าอิโกอินผิดหวังมากแต่ก็ไม่เคยคิดจะย้ายสโมสรตามที่เป็นข่าวมาโกอเมเลียในทวารทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลก2006กลายเป็นนักเตะตกอับต้องไปเล่นกับทีมร็อกคาพิโอล่าทีมสมัครเล่นในระดับดิวิชั่น5หลังจากที่ถูกเอซิมิลานปล่อยตัวไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาและไม่สามารถหาสโมสรใหม่ได้แต่เจ้าตัวกล่าวว่าอาจจะตัดสินใจเป็นโค้ชไปด้วยและหวังที่จะเป็นประธานเทคนิคในอนาคตคาร์ลอสดุงก้าประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติบราซิล23คนชุดที่จะลงเล่นอุ่นเครื่องกับทีมเตอร์กีและออสเตรียในเดือนหน้าออกมาแล้วปรากฏว่า
เดโก้ซิลวาและลูคัสของปารีสแซงต์แชร์กแมงถูกเรียกกลับมาสู่ทีมชาติอีกครั้งโดยเฉพาะลูคัสที่หายไปจากทีมชาติตั้งแต่ปี2013หลังจากที่ช่วยให้บราซิลได้แชมป์ฟุตบอลคอนเฟเดเรชั่นคัพในบ้านตัวเองฟีฟ่าประกาศอันดับทีมฟุตบอลล่าสุดออกมาแล้วโดยเยอรมันยังคงเป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกแม้ว่าผลงานในเดือนตุลาคมจะย่ำแย่โดยพ่ายโปแลนด์และเสมอไอร์แลนด์ขณะที่เบลเยียมได้เลื่อนขั้นมาอยู่ลำดับที่4แทนที่ฮอลแลนด์ที่ตกไปอยู่ลำดับที่5จากการพ่ายไอซ์แลนด์ส่วนอังกฤษตกไปอยู่ลำดับที่20ช่วงแรกของรายการนะครับเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลล้วนๆเลยครับเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามกีฬาอื่นๆกันบ้างครับเรามีหลังเกม NFL มาฝากกันครับ